คู่ของบิลกินแล้วก็น้องพีพีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่นะครับได้เผยข่าวดีว่าจะมีคัมแบ็กนะครับกลับมากับซิงเกิลคู่นะครับในรอบกว่า3ปีด้วยกันคุณผู้ชมแล้วก็แอบใบ้ว่าเพลงนี้นะครับจะเล่าถึงความรู้สึกเวลาที่เรา2คนอยู่ด้วยกันและเพลงนี้จะเป็นแนวหน้าเป็นแนวน่ารักนะครับแล้วก็มีท่าเต้นอีกด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะ18กรกฎาคมนะครับก็สิ้นสุดการรอคอยพอได้เลิกดีนะครับในการปล่อย MVนะครับซิงเกิลที่มีชื่อว่ายอมครับออกมาให้แฟนๆได้ดูกันแล้วบอกเลยว่าทั้ง MV นะครับมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดซึ่งเรานะครับได้เห็นทั้งคู่นะครับในโหมดของการเป็นคู่กัดที่ทะเลาะกันไม่มีใครยอมใครในทุกมัลติเวิร์สเพราะฉันเนี่ยแหละต้องเป็นผู้ชนะแต่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะทะเลาะกันยังไงคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วก็รักกันคุณผู้ชมซึ่งเพลงนี้นะครับได้ You Are Boy TJ นะครับได้แต่งเพลงนี้นะครับมาจากชีวิตจริงของทั้งคู่นั่นเองนะส่วนเนื้อเพลงนะถ้าใครไปฟังกันแล้วนะบอกเลยว่าฟังปุ๊บนะติดหูปั๊บนะแล้วก็สามารถเต้นตามกันได้นะเราชอบท่อนนี้มากเลยฉันชอบเธอที่สุดเดี๋ยวคือเพลงน้องทำนองไม่เป็นไรเอาเนื้อไปก่อนแต่ว่าเนื้อบอกว่าอ่านมันรู้สึกว่าเพลงนี้มันรู้สึกว่าสื่อความหมายไงฉันชอบเธอที่สุดมีอีกนะที่เราชอบก็คือว่าไปถึงเหมือนยุค90เหมือนกันนะเมื่อกี้ถ้าถามว่าเธอชอบไหมไอดูโอ้ฉันชอบเธอที่สุดเพลงไปฟังกันได้นะเพราะเราอาจจะร้องไม่เพราะเลยคุณผู้ชมแต่ว่าร้องทั้งคู่นะร้องพร้อมมากนะซึ่ง MV เขาบอกว่าคุ้มค่าในการรอคอยมีแบบว่าท่าเต้นน่าลงน่ารักด้วยนะคุณผู้ชมน่ารักแล้วมีหลายพาร์ทมากโอ้เชื่อว่าคุ้มค่าการรอคอยนะแฟนๆก็บอกว่าร้องตามกันได้แล้วนะแล้วก็แฟนคลับนะครับที่ได้ดู MV นะครับบอกเลยว่ายิ้มกันแก้มแตกจนยิ้มไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่า MV นี้เราบอกไปเนื้อเพลงยังดีมากๆนะครับใจฟูสุดๆเลยทำให้แฮชแท็กนะครับบิลกิ้นพีพียอมนะครับแล้วก็ MV นะติดเทรนด์มาเป็นอันดับที่1ทันทีคุณผู้ชมปังไม่ไหวนะแค่ปล่อยมาปุ๊บก็คือได้รับการตอบรับที่ดีมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า3ปีกว่านะที่ทั้งคู่กลับมาบอกว่าร้องเพลงแบบว่ามี MV ซิงเกิลคู่กันชื่อเพลงยอมแค่ชื่อเราก็ชอบแล้วว่ายอมดูก็รู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแบบใครยอมใครสังเกตได้จากใน MV เขามีงัดข้อในชีวิตจริงเนี่ยน้องบิลกินก็ยอมพ่ายแพ้กับน้องพีพีใน MV ก็เช่นกันแต่ว่าเห็นมีอยู่แค่ซีนเดียวมั้งที่น้องบิลกินสามารถทำลายน้องพีพีได้พลังเท้าแล้วน้องพีพีก็คือแบบล้มลงไปได้แค่นั้นแหละในชีวิตจริงคือเป็นไปบ่ได้เลยไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนแค่แบบน้องมองหน้านี่ก็คือแบบเอาละบิลกินคือหลบแล้วนิดนึงก็ดูเป็นแบบแนวแบบตีกันแต่ก็รักกันพ่อแง่แม่งงอนความขี้เล่นความอะไรใดๆของทั้งคู่อ่ะคือมันเป็นธรรมชาติมากแล้วมันน่ารักมากจริงๆทุกคนตรงกับชีวิตจริงใช่ไหมเนื้อเพลงตรงกับชีวิตจริงมากๆทุกคนค่ะไปดูกันยอมนี่ยอมแหละต้องยอมแหละยังไงก็ต้องยอมแหละใช่ไหมฉันยอมเธอแหละ